สวัสดีค่ะวันนี้ปันจะสอนวิธีการเย็บกระเป๋าใบนี้ส่วนกระเป๋าใบนี้นะคุณสามารถใส่อุปกรณ์การเขียนได้หรือว่าตาดา iPad ได้ด้วยนะโอเคนะเราเริ่มกันเลยเนาะสิ่งหลักๆที่ต้องการที่จะเย็บกระเป๋าอันนี้ค่ะคือมีกระดาษแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นอันนี้คุณสามารถดูจากลิงก์ข้างล่างที่สองวิธีการสามารถจะวาดออกมาได้กับกรรไกรเข็มหมดกับผ้าที่เราชอบฟานจะใช้ผ้านี้เป็นผ้าหลักนะคะส่วนผ้าอันนี้จะเป็นผ้ากุนผ้าที่ฟานใช้คือเป็นหนังเทียมนะคะหลังจากเราได้วาดกระดาษแพทเทิร์นแล้วเรากระดาษแพทเทิร์นวางบนผ้านะคะเสร็จแล้วเอาเข็มหมดเดี๋ยวไว้เดินรอบๆนะคะเธอเอากรรไกรจำแพทเทิร์นเลยเห็นตรงมาร์กอยู่ตรงนี้ไหมคะอย่าลืมคลิปไว้ด้วยนะส่วนผ้ากุ้นนะคะจะวัดประมาณเสร็จแล้วก็ตัดโดยความยาวของผ้าเลยหรือว่าขั้นต่ำ120เซนอันนี้ก็คือผ้ากุ้นที่เราเมื่อกี้ตัดออกมาวัดประมาณ6เซนแต่เป็น2ชิ้นเราจะเย็บเราต้องหาจุดมาร์คที่เรามาร์คไว้ตั้งแต่ต้นที่อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วผ้า2ชิ้นผ้ากุ้นที่เล็กๆ2ชิ้นนี้ค่ะทาตรงกลางทำเหมือนเดิมอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็เย็บประมาณ 0.3 มิลหลังจากเย็บตรงมุมนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยพับแล้วพับอีกรอบหนึ่งแล้วก็เย็บตรงนี้เลยใกล้ที่สุดที่เราได้หลังจากเย็บตรงนี้เสร็จแล้วพลิกกลับมาตัดส่วนเหลือออกไปจากเย็บสองข้างตรงนี้เสร็จแล้วก็พลิกกลับพับตรงกลางเสร็จแล้วเอาผ้ากุ้นอันนี้กุ้นโดยรอบก่อนที่เราจะเย็บฟันจะเปลี่ยนไปเป็นตีนผีเย็บซิปนะคะพับก็ไป1เซนจากในมงเข้ามาประมาณ1เซนเหมือนกันเสร็จแล้วก็เย็บโดยรอบก่อนที่ถึงมุมริมของอีกมุมหนึ่งทาไปคร่าวๆตัดส่วนเหลือออกมาหลังจากเราเย็บตรงมุมเสร็จแล้วนะคะเราต้องคลิปส่วนครบส่วนผ้าหนังเขาจะหนาเวลาเย็บเขาจะยากหน่อยควรจะใช้ได้เนาจะเนาไว้ก่อนอยู่ในเส้นตรงเราสามารถเนาห่างๆหน่อยแต่ว่าเวลาอยู่ในตรงมุมโค้งอะค่ะเราเนาให้ถี่ๆนิดหน่อยนะคะเวลาเราเย็บเขาจะสวยกว่าเนาเสร็จแล้วนะเราเริ่มเย็บได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงได้เนาออกส่วนได้เนาที่ตรงนี้ที่ฟานหาเจอก็คือมีแต่สีขาวนะถ้าใครมีสีอื่นหาเจอได้บอกได้นะคะฟานอยากไปหาซื้อด้วยหลังจากได้เนาดึงออกหมดแล้วเราก็ตัดเลนที่เหลือได้ที่สุดที่เราได้เขาบอกของเราเสร็จแล้วนะคะกระเป๋าหนังที่ใส่ iPad ของฟานเสร็จแล้วนะคะยากไหมไม่ยากเลยใช
ช้เพียงเวลาแป๊บเดียวเองโอเคนะบ๊ายบาย